ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเตอร์บอยนะครับวันนี้เซนเตอร์บอยก็มาขอนำเสนอความรู้ดีๆสาระดีๆและวันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าสาระและสิ่งใหม่ของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองครับทั้งสองท่านที่อยู่ด้านข้างผมนี่ก็คือผู้บริหารเจเนอเรชันใหม่ของแต่ละบริษัทเองนั่นคืออ่ะเริ่มที่คนนี้กันหน่อยผู้หญิง Lady First ครับ Lady First ชื่อแพรค่ะเป็นผู้บริหารรุ่นที่3ของบริษัท CMT หรือว่าชลบุรีเมืองทองค่ะเสียงน้องพ่อวันนี้เสียงแหบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะโอเคนี่คือคุณแพรนะครับผู้บริหารเจนที่3ของ CMT นะครับเป็นวัยรุ่นโอ้โหผมตาม Instagram กันแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ใครข้างล่างเดี๋ยวเสิร์ชIG ไปตามได้ครับคนนี้บอกว่าไลฟ์สไตล์เขาแบบมากเลยฮะสุดทุกอย่างใช่ไหมครับผมสุดทุกอย่างแล้วท่านต่อมาครับครับสวัสดีครับป๊อกนะครับจากจันไถม้าบินเพกาซัสครับผมคนนี้ก็กันบ่อยครับก็จริงๆเราก็ได้ร่วมงานกันมาค่อนข้างเยอะนานนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าแท็กเตอร์บอยก็เป็นช่องแรกๆที่ได้แนะนำใบผ่านเราสู่ออนไลน์นะครับแล้วก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีครับก็ถ่ายมาอย่างดีนะสวยด้วยถ่ายให้ผมสวยมากผมชอบมากเลยเวลามาบินมาถ่ายที่ไรแบบอุ้ยแกแบบฟุตมาสวยเหมือนเอ็กซ์คลูซีฟเลยที่ดีมากและคราวนี้สิ่งที่ดีทั้งสองอย่างนั้นมาร่วม X กันนะฮะในชื่อของ CMT X Pegasus Pegasus ฮะ X ก็คือการครอสร่วมกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเริ่มเรื่องเนี่ยก็คือเรามีใบผ่านอย่างเงี้ยที่เป็นบุกเบิกอยู่นะครับซึ่งเราเป็นจดลิขสิทธิ์ของเราไว้นะครับแล้วก็จะเป็นใบผ่านบุกเบิกที่เป็นจัดว้าวเฉียงสำหรับตอบโจทย์การบุกเบิกที่แบบต้องการใช้ควรสับวัชพืชเงี้ยครับแต่คราวนี้พอดีว่าวันนั้นเนี่ยทางพี่โอมกับพี่บอยเนี่ยได้มาเยี่ยมโรงงานผมแล้วเราก็เอาใบผ่านที่เป็นบุกเบิกเนี่ยให้ดูว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของเรานะจดทะเบียนปุ๊บแล้วแบบพี่โอมบอกพี่ผมว่าถ้ามันเป็นใบพวนเนี่ยมันได้ใช้นะเป็นขันเจ็ดเนี่ยมันจะได้ใช้นะใช่ครับวันนั้นเราไม่ถึงปีครับมันอยู่ข้างหลังเรานี่แหละครับก็คือต้องบอกฮะว่าในตอนนั้นที่ไปเยี่ยมก็คือไปเยี่ยมชลบุรีเมืองทองก่อนใช่ครับแล้วก็ไปหาเราเนาะไปหาที่ CMT ก่อนใช่ผมไปกับโอมไปที่ CMT เสร็จปุ๊บจากนั้นมาที่ม้าบินเสร็จจากนั้นปุ๊บลูกผมติดโควิดครับกลับบ้านครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเนื่องจากมาเยี่ยมชมโรงงานเราใกล้ๆกันเนี่ยมันเลยเหมือนเอ้าเขาทาง CMT เนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านผ่านพวนเลยในประเทศไทยเรียกได้ว่าผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักถือว่า70ปีเคียงคู่เกษตรกรไทยมายาวนานมากยาวมากอยู่ตั้งแต่รุ่นป้าใช่โอ้รุ่นคุณปู่ที่แบบสร้างชื่อไว้ดีแล้วเรื่องของคุณภาพก็เป็นอันดับหนึ่งสำหรับลูกค้าเนาะสำหรับเรารู้ปั๊บใช่ครับสำหรับเราใบผ่านม้าบินเนี่ยเราก็เหมือนกันครับคอนเซปต์เราก็จะเรื่องของคุณภาพเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามาร่วมงานกันนะเวลาเราคุยกันปุ๊บเคมีมันลงกันเพราะว่าหนึ่งคือเราเอาคุณภาพตั้งเป็นเป้าหมายก่อนนะครับมันก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าเราเอาคอนเซปต์ที่พี่โอมให้วันนั้นที่พี่มาเยี่ยมอ่ะแล้วเราลองมาทำลองดูซิสักตั้งดูซิมันถามว่ามันเสี่ยงไหมต้องบอกว่าเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราจะให้ตลาดวันนี้ oh. แต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยถ้าของดีกับของดีมันต้องยิ่งดีใช่คูณสองใช่ครับมันก็เลยจะดีคูณสองนะครับเพราะว่าเราก็จะนำเสนอใบผ่านม้าบินที่เป็นท็อปคุณลิตี้ของเราโครงก็จะเป็นโครงท็อปคุณลิตี้ของทาง CMT นะครับซึ่งสิ่งที่เราเปลี่ยนจากใบที่เป็นบุกเบิกแล้วก็เป็นใบพวนเนาะครับอันนี้เรื่องสีแน่นอนว่าทุกคนจะต้องถามว่าทำไมสีนี้อะคอนเซปต์อะไรทำไมต้องเหลืองทำไมต้องดำอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันดูเท่แล้วมันก็ดูวัยรุ่นใช่ถึงแบบตอนนั้นก็นึกถึงบัมเบิลบีใช่แล้วก็นึกถึงว่าทรานส์ฟอร์เมอร์บัมเบิลบีจริงๆเท่ๆหน่อยอาจจะเป็นคาเมโร่ใช่อย่างนั้นครับแล้วเราก็เลยมองว่ามันโจทย์มันค่อนข้างยากนะสำหรับรถแท็กเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีสีตามรถใช่ไหมครับแต่ใช่ค่ายไหนสักค่ายหนึ่งแล้วเราก็อยากให้ได้ภาพจำว่าอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดแล้วเราก็อยากจะให้ใส่ทุกรถแท็กเตอร์ทุกสีทุกแบบเนี่ยมันออกมาหนึ่งคือไม่มืดเกินไปเป็นสีอะไรที่มันจะสว่างแล้วมันเด่นแล้วมันเข้าได้กับรถทุกโคตรยากผมบอกเลยคิดกันเป็นหลายเดือนอะจนสีเนี่ยนะแค่สีนี่ผมบอกเลยว่าแค่เรื่องสีเนี่ยโอ้โหกว่าจะตกลงกันได้นานมากมันตอนแรกมาอะไรนะแดงเป็นสีนู่นสีนี่สีนั่นที่เคยลองเทาแลมโบบ้างไหมเนี่ยมีเทาแลมโบเราก็มีใช่ทำออกมาแล้วมันจืดใช่เพราะว่าโจทย์คือมันเราก็เลยต้องเปลี่ยนคือทาง CMT ก็จะเปลี่ยนโครงเป็นสีเหลืองซึ่งต้องบอกว่าน่าจะไม่มีที่ไหนตั้งแต่
โบราณมาถึงวันนี้คือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าโครงสีนี้ไม่มีแล้วสีเนี้ยก็จะมีแค่เฉพาะลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับก็จะเป็น2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือผาน7เหมือนตัวนี้นะครับเป็นผาน726แล้วก็จะมีผาน624เหมือนจะพูดกับ726ถก27เดี๋ยวเค้างงนะฮะก็คือเป็นผ่านสำหรับ50แรงขึ้นกับ70แรงขึ้นนะครับสำหรับรถใหญ่รถกลางได้แล้วดีไซน์ที่เพิ่มมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของใบนะครับก็จะเป็นใบจากผ่านวอลเฉียงและเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเราทำลิมิเต็ดแค่เฉพาะโปรดักชั่นปกติมากบินไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าแบบเรามีแค่สีฟ้าเนาะอันนี้เป็นสีดำเพราะว่าเราอยากจะให้ทั้งคอนเซ็ปต์มันเข้ากันคือเราก็เหมือนกับว่าเราCMT X Pegasus เนี่ยมันจะเป็น identity ใหม่ขึ้นมานะฮะว่าเป็นอันนี้นะครับอยากให้มีแค่ตรงนี้ใช่อยากจะให้มีแค่ตรงนี้แล้วก็จะ limited แค่โครงละ50เท่านั้นซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราก็จะเปิดตัวจริงๆที่ให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับครั้งแรกในประเทศไทยกำลังว่าจะถามในเรื่องนี้ว่าจะเปิดตัวหรืออะไรยังไงแบบไหนบ้างครับที่งานเกษตรกำแพงแสนนะครับที่เกษตรกลพิธานะครับคณะก็จะมีบูธของเราเนี่ยทั้ง CMT และ Pegasus จะอยู่ข้างกันแล้วก็จะมีโครงตัวนี้เนี่ยอยู่เป็นเหมือนสิ่งที่เชื่อมระหว่างบูธของเราตรงกลางใช่ครับเอาโอเคมาดูตัวจริงได้กำแพงแสนที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ1ถึง10ใช่1ถึง10ธันวาคมใช่ครับ565นะฮะก็สำหรับใครเกษตรกรแถวนั้นก็เข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีไลฟ์สั้นๆที่บูธเราให้ดูด้วยอีกทีนะครับสามารถสั่งจองได้ในจริงๆตั้งแต่วันนี้สามารถเขาเรียกว่าติดต่อเข้ามาเพื่อลงทะเบียนไว้ก่อนได้เพราะว่าเราก็กำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของทั้งหมดด้วยครับก็คือจะมีแน่นอนว่าที่งานกำแพงแสนมาลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าณวันนี้ถ้าสมมติวิดีโอเราออกก่อนก็ติดตักทักกันมาได้นะฮะพี่แล้วความลิมิเต็ดของมันอีกอย่างนึงที่ผมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คือไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อโครง CMT อะไรก็ได้หรือที่ใช้อยู่แล้วแล้วเปลี่ยนเป็นใบนี้เพราะใบนี้จะมีเฉพาะโครง CMT เท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับไปครับก็จะมีเพียงแค่100คนในประเทศเท่านั้นนะครับอย่างละ50อย่างละ50แล้วเพลทตรงนี้ก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับ 1/50 2/50 รันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยถึง50ใช่ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเลขสวยๆเนี่ย เราจะมีการประมูลหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับ แต่ว่าจะมีชื่อผู้ที่ได้รับสลักให้ก็คือในผ่านเลยในผ่านเลยเพราะว่าในผ่านนะครับจะสลักชื่อของคุณใช่นัมเบอร์ก่อนแล้วก็ชื่อของผู้ซื้อใช่ครับจะชื่อแบบไหนก็ได้จะชื่อได้หมดจะชื่อแบบอะไรลั่นพุ่งก็ได้อะไรเงี้ยเป็นแฮกเตอร์บอยก็ได้แฮกเตอร์บอยก็ได้ครับเป็นชื่อนายสมศักดิ์ได้นามสกุลได้หมดจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าเป็นฉายาที่เขาเรียกกันข้างในก็ได้ครับคืออันนี้เราก็คือน่าจะเป็นพิเศษให้แล้วเพราะเราอยากจะให้โครงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในตำนานที่มันได้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าระหว่างแบรนด์ที่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเองในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็งานยุ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าปีนี้เราก็พยายามจะให้เหมือนกับว่าเราพยายามจะร่วมงานกันแล้วก็สร้างอะไรที่มันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ดีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ดีครับคือการได้เปิดตัวเนี้ยเราก็โอเคใบผันรุ่นใหม่โครงรุ่นใหม่กับผู้บริหารใหม่นะครับใหม่ทั้งสองคนผมก็ใหม่ระดับนึงครับนี่คือเจนที่2กับ3ต้องบอกฮะในส่วนของม้าบินเองครับเราก็ต้องขอบคุณทางชลบุรีเมืองทองครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมงานกันนะครับจริงๆก็มีผู้ประสานงานคนนี้ฮะพี่บอยที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าได้ทำงานร่วมกันครั้งนี้ผมก็มีความสุขฮะมีความรู้สึกดีตอนนั้นโอมคิดปุ๊บผมโทรปั๊บเลยใช่เร็วมากทุกอย่างเกิดเร็วมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็วันนี้ที่มาเปิดครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าทางเราดีใจมากที่เห็นว่าไอ้คอนเซปต์วันนั้นที่เราคิดเหมือนจะเป็นการพูดเล่นๆเนี่ยมันกลายเป็นของจริงที่มันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะการเอ็กน่าจะเป็นเรื่องที่เราทำเจ้าแรกแล้วก็ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีอะไรดีๆในวงการเกษตรแล้วก็วงการรถไถในประเทศไทยซึ่งทางเราในฐานะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยสนับสนุนอุปกรณ์ดีๆให้กับเกษตรกรเนี่ยเราก็ยังทำงานเต็มที่เหมือนเดิมให้ทุกคนในเรื่องของออกแบบเนี่ยทางเราทางชลบุรีเมืองทองและเพชรกษัตริย์เนี่ยครับเราก็ได้ทำมาถึงการออกแบบและทดสอบขั้นต้นแล้วแต่วันนี้เรามาให้ hands on หรือว่าได้สัมผัสครั้งแรกซึ่งเราก็ต้องโยนไปให้ทางมืออาชีพอย่างแท็กเตอร์บอยนะครับได้ท
ดสอบไถแล้วก็รีวิวให้เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางเราจริงๆก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับบริษัทไทยเทคเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถคันนี้ครับรถเทคเตอร์จอห์นเดียร์ครับประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือน้องฝั่งใต้ก็โฆษณาให้หมดก่อนเราจะได้ไปทำงานต่อเดี๋ยวทุกท่านต่อจากนี้ครับเราจะเป็นการทดสอบว่าจานไถของ CMT X Pegasus เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อไปครับผมครับผมแล้วครับทุกคนนี่ก็คือได้เวลาแล้วได้เวลาของผ่านไปนี้แล้ว CNT X Pegasus นะครับว่าการทดสอบการไถจะเป็นยังไงนั้นที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ที่มันมีคราบอยู่นะโอมเอาไปเทสมาก่อนรอบที่เป็นที่ของผมบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเทสจานจักรที่เป็นของ CNT X Pegasus นั้นจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเราไปชมกันนะครับผมโอเคไปมาครับพี่น้องความพิเศษของจานจักรนั่นก็คือนะครับมันจะสามารถตัดหญ้าให้ขาดได้มันสามารถให้ตัวรากของหญ้าเนี่ยขาดไปเลยนะฮะอย่างเนี้ยให้ดูนะฮะนี่คือมันขาดตัดไปเลยนะครับเนี่ยโชว์อย่างนี้ไปเลยสำหรับจานจักรของเปกาซัสนะครับที่คอลแลบกับ CMT นะฮะด้วยประสิทธิภาพของเขาและตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือมันสามารถสาดดินได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ตัดหญ้าได้ขาดจะเห็นได้เลยว่าหญ้าเนี่ยเป็นท่อนๆไปเลยนะครับสำหรับการใช้งานของจาน CMT ผสมกับ X กับมาร์บินเปกาซัสนั่นเองนะครับจานนี้คือจาน7ใบ26นะขอบอกก่อนว่าจาน7ใบขนาด26นิ้วที่เป็นจานจักรติดกับรถแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ 505E ซึ่งเป็นตู้แอร์แล้วก็รถรุ่นนี้จะเป็นขนาด55แรงม้าที่มีทั้งเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์และตัวนี้เป็นปั๊มระบบแบบโรตารี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติที่ไม่มีแคปแอร์เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นปั๊มแบบอินไลน์นะฮะสำหรับตัวรถแทรกเตอร์ของจอห์นเดียร์รุ่นนี้นะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่55แรงผมเอาตรงๆมันน่าจะผมว่ามีแต่เลข6แน่นอนแต่ว่าก็นั่นแหละฮะ505E เขาบอกมา55ก็55นั่นแหละก็เหมาะสมครับแรงม้าใช้ได้กับจาน7ใบ26นะครับนี่เราจะไถทั้งขาลงแล้วก็ขาขึ้นที่ท่านมองเห็นอยู่ตรงนี้นะมันไม่ใช่ที่เรียบนะทุกคนนั่นคือที่ลงเขานะครับเนี่ยเรากำลังลงเขากันอยู่นะฮะตรงนี้ด้านหลังของกล้องนี่จะเป็นเขาด้านผมนี่คือลงเขาเข้าไปข้างล่างลักษณะการม้วนของดินนะครับจะออกมาได้อย่างแบบว่าม้วนได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่รอบความเร็วของตัวรถที่ว่าต้องเหมาะสมกับรอบจานไถด้วยนะฮะหญ้านี่รกมากถ้าสังเกตดีๆนะผมให้ดูตัวหญ้ากับตัวผมนะนี่คือหญ้าผม183ซมนะฮะตัวผมสูง183ซมตอนนี้คือตัวจานไถเนี่ยตัวรถไถด้วยจานด้วยเนี่ยคือกรบหญ้าตัวนี้ไปเนียนกริบเลยครับไปเนียนเลยแล้วตัดขาดด้วยนะผมบอกได้ทุกคนสำหรับจานจักรของเปกาซัสตัวนี้นะฮะนี่คือการคอลแลบกันครั้งแรกซึ่งเป็นไอเดียที่คิดมาแบบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วครับตอนนี้เปิดสั่งจองแล้วแหละตามเบอร์ติดต่อที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปเลยครับติดต่อไปที่เพจม้าบินติดต่อไปที่เพจชลบุรีเมืองทองได้นะฮะสำหรับการถ่ายเซตนี้นะฮะผมว่าจะจองไว้สักเซตอยู่เหมือนกันนะรถเรามาแล้วเห็นไหมเห็นรถนะเห็นรถไหมครับทุกคนนี่หญ้ามันสูงแค่ไหนทุกคนเห็นป่ะนี่คือการถ่ายขึ้นเขานะฮะที่ทุกท่านเห็นก็อยู่นี่คือถ่ายขึ้นเขามาเลยลักษณะของหญ้าก็โดนกลบไปเรียบร้อยนะฮะมาเดี๋ยวเราลงขาลงอีกรอบหนึ่ง
ังจากที่ได้ลองกันเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นที่แบบว่าว้าวว้าวว้าวมากครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราให้มืออาชีพเนี่ยได้ลองไถเนี่ยต้องบอกว่าทางเราก็มีความมั่นใจมากๆนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยหรือว่าโครงที่เป็นโครงพิเศษอันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้มันเป็นที่รถหรือว่าเป็นที่จานมาเนี่ยมันต้องคู่กันคู่กันทุกอย่างต้องมาพร้อมกันคุณภาพของคุณภาพต้องคู่กันหมดใช่คุณภาพใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะผมเรียกว่าฮะเฮ้ยมันแบบหญ้าสูงเนาะผมนะทุกคนหญ้าสูงกว่าผมด้วยเดี๋ยวเราเดโมดีกว่าเพราะเราก็ต้องหยิบให้ดูนะฮะว่าเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวหาว่าโมตะกี้ไถเลยนี่มันตัดขาดเป็นแบบนี้เลยนะครับครับอันนี้ก็จักก็จะตัดขาดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูผลงานนะครับก็จะไม่มีใบที่มันไปหอบติดเข้ามาตรงนี้ครับก็คือมันค่อนข้างจะสะอาดนะครับรอยไถยิ่งถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เตรียมดินมาแล้วแล้วก็มีวัชพืชขึ้นซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นปัญหาของทุกพื้นที่เรื่องวัชพืชเรื่องหญ้าเรื่องอะไรพวกนี้ครับก็คิดว่าน่าจะจัดปัญหาได้เลยอันนี้คือแบบลดการเผาด้วยนะทุกคนใช่ตอบโจทย์ความรักโลกนะฮะก็จะเรื่องของการเผาการอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เดี๋ยวพี่โอมรู้สึกว่าจะเอาไปทดสอบที่ไร่เอาไปตังเลยนะตังใช่เมื่อกี้แกขอไว้บอกว่ามันถ้ามันใช้ที่ไร่สวนยางเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์เลยนะครับเอาแล้วโอมตอบไปแล้ว1ตัวครับไอ้นี่คือโอมเปิดบินหรือเปล่าเนี่ยก็สงสัยต้องมีเพลทอันนี้แหละที่เราบอกครับก็อย่างที่บอกครับย้ำก็คือ CMT X Pegasus ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฐานของเราเนี่ยก็จะเปิดตัวที่งานกำแพงแสนนะครับวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนะครับที่งานเกษตรกำแพงแสนที่คณะเกษตรกลพิธานนะครับผมก็เปิดจองแล้วเปิดให้เจาะก็จริงๆก็ทักเข้ามาได้นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจ CMT ก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้น่าจะออกก่อนงานนะครับแล้วก็จะถ้าใครสนใจก็สามารถที่ CMT ติดต่อยังไงนะครับผมโทรที่038273250-7ค่ะติดต่อคุณติ๋มนะคะหรือว่าคุณนวลได้เลยค่ะสำหรับของเรานะครับก็จะติดต่อที่เพจจานไถม้าบินเพกาซัสนะครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกโทรมานะครับก็ที่02ครับ119-3390นะครับก็กดต่อที่เลข1ก็ได้หรือว่าเลข0ก็ได้ครับจะติดต่อทางคุณเกตหรือว่าคุณบอยครับไม่ใช่บอยนี่บอยนี่เอาไม่ใช่นะที่นี่มาทำงานเนี่ยบอยที่หันเต็มเลยนะฮะก็ประมาณนึงครับก็อย่างน้อยก็ฝากไว้ครับว่าจริงๆแล้วเราครั้งนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้แล้วคิดว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่ได้มีการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นอะไรที่ผมไม่รู้สิตอนโปรเจกต์นี้ผมบอกอย่างเดียวบีบคอไว้อย่าไปบอกที่ไหนเราเก็บความลับนี่วันนี้สบายแล้วเพราะว่าได้ความลับได้เปิดแล้วเปิดข้อแล้วเดี๋ยวลงคลิปนี้วันไหนติดตามชมได้เร็วๆนี้ครับผมนะฮะของแท้ของจริงใช้งานได้จริงใช้งานได้ว้าวเลยครับวันนี้เราได้ลองกันแล้วว่ามันแบบว่าประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับจานถ่าย CMT X Pegasus นะฮะครับมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมฮะสิ่งที่เรายึดถือนะครับนั่นก็คือเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งสำหรับลูกค้านะครับการมารวมกันครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเต็มที่คือ 100% คือคุณภาพให้กับลูกค้าไม่กักเลยเรียกได้ว่าเราให้เต็มที่เราไม่ได้กังวลว่ามันจะแบบราคาได้ไหมหรืออะไรเราอยากจะให้ใช้ของที่ดีและคุณภาพจริงๆเพราะการซื้อของที่ดีมันซื้อครั้งเดียวแล้วจบเราตั้งใจทำของที่ดีที่สุดให้เกษตรกรที่สนับสนุนเรามานานแล้วเนาะเราอยู่กับเกษตรกรไทยมา70ปีก็เลยอยากจะทำของที่ดีมีคุณภาพจริงๆให้ทุกคนได้ใช้ค่ะขอบคุณสำหรับเจเนเรชั่นใหม่ของเราผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยครับมาที่นี้ด้วยขอบคุณคุณป๊อกครับขอบคุณคุณขอบคุณครับยินดีครับที่เอาจานถ่ายคิดถึงเราให้เราได้มาหรอกทดสอบเป็นเจ้าแรกๆนะครับครับก็ต้องขอบคุณทางแท็กเตอร์บอยมากนะครับที่สนับสนุนพวกเราตลอดมานะครับแล้วก็ได้เตรียมที่กันโหดได้ร่วมงานกันดันให้โปรเจกต์นี้มันใช่ต้องบอกว่าคนนี้นี่คือเป็นตัวกลางนะครับที่ทำให้เราได้ร่วมงานกันครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแท็กเตอร์บอยด้วยนะครับแล้วก็ไอเดียจากพี่โอมด้วยนะครับต้องเรียกได้ว่างานนี้ถ้าไม่มีทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้ง2เพจแล้วก็เพจผมด้วยนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆอัปเดตสำหรับโครงนี้เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์อีกก๊อกนึงว่าแบบมีอีกเหรอเหมือนแบบนอกจากการจองแล้วเนี่ยในงานเดี๋ยวเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับลูกค้าทั่วไปอีกว้าวก็เดี๋ยวรอดูกันรอติดตามว่ายังไงนะครับยังไงกด
subscribe ไว้ครับกดติดตามไว้ครับทั้ง2เพจทั้งของม้าบินเพกาซัสของทั้ง CMT ชลบุรีเมืองทองนะครับแล้วก็ของ Tech The Boy ด้วยนะครับในเพจไทยไทเทคเตอร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนกับพื้นที่สวยๆแล้วก็ผ่านสวยๆรถสวยๆจากไทยไทเทคเตอร์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ